ใช่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านผอ.อุเทนนะคะท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพม.นะคะคุณอุเทนชนะกุลนะคะสวัสดีค่ะท่านรองอธิบดีค่ะสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณเอ๋ครับสวัสดีครับครับเล่าความเป็นมาของเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับท่านครับว่าทางพม.เราทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรแล้วก็เข้าใจว่าผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะที่คนได้โหลดแล้วก็ได้ใช้ตรงนี้เนี่ยไม่ทราบพอจะมีสถิติบ้างแล้วหรือยังว่ามีคนเข้าไปใช้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าใช้บ้างแล้วเนี่ยได้ผลไหมนะครับเชิญครับ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 นำเรียนอย่างนี้ว่าระบบESS นะครับหรือว่าระบบของการแจ้งเหตุต่างสังคมเนี่ยนะครับเป็นโครงการเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมนะครับกระทรวง DE ครับแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป็น4-5 ส่วนเนี่ยครับที่ในร่วมกันทำเรื่องนี้เป็นหลักการนั้นก็คือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการแจ้งเหตุทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เมื่อพี่น้องได้มีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LINE ตัวนี้เข้าไปอยู่ในมือถือแล้วเมื่อตนเองเป็นผู้เกิดเหตุหรือว่าเป็นผู้ประสบเหตุนะครับอาจจะหรือว่าเป็นเราอาจจะไปเป็นพลเมืองดีไปพบเห็นเหตุอื่นอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งเหตุนี้ได้เลยผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งมีขั้นตอนที่ไม่มากนะครับอันนี้คือใช้ขั้นตอนแบบง่ายๆณขณะนี้เปิดใช้อยู่มาประมาณ1เดือนกว่ามียอดผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปไว้อยู่ในรายประมาณ 80,000 กว่ารายซึ่งนั่นถือว่าน้อยมากนะสำหรับในการช่วยกันดูแลสังคมตรงนี้นะครับแล้วก็มียอดการแจ้งเหตุแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะยังไม่มากนักครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้ยอดที่แจ้งไปนะครับแจ้งเข้าไปได้จริงแล้วก็ช่วยเหลือได้จริงครับอันนี้แจ้งกับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางรายการว่ามันจะเกิดความรวดเร็วมากครับในการเนื่องจากว่าฝ่ายที่รับสายนะครับมันจะมีทีมสหวิชาชีพครับพี่ถนอมครับที่อยู่ที่ปลายทางนะครับมันจะมีทั้งตำรวจมีทั้งเจ้าหน้าที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับแล้วก็บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนะครับอันนี้เป็นหลักของทีมสหวิชาชีพซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีว่าถ้ามันเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องเพราะมันมีเหตุหลักๆอยู่5เหตุอย่างเช่นเหตุที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนเป็นหลักอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือถูกทำร้ายเหตุที่เกี่ยวกับกักขังหน่วงเหนียวเหตุที่ว่าเสี่ยงที่จะถูกละเมิดทางเพศหรือว่าเหตุว่ามีการคลุ้มคลั่งที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายแล้วก็เหตุสุดท้ายก็คือมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้ายเนี้ยทีเนี้ยถ้า5เหตุหลักเหล่านี้ถ้าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่กลุ่มไหนอีกก็จะเป็นทีมสหวิชาชีพเพิ่มขึ้นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเจ้าหน้าที่ของพม.และจากเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กเนี่ยนะครับอาจจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของทางสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งมูลนิธินะครับคู่ไปต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดนั้นๆนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนในการดาวน์โหลดไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถสแกน QR code ซึ่งเดี๋ยวทางรายการอาจจะขึ้นให้ทางหน้าจอว่ามันมี QR code แล้วพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่ก็สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหรือเข้าไปที่ค้นหาคำว่า ESS Help Me นะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับหรือณขณะนี้เราก็มีแบบส่งลิงก์ไปกระจายไปในช่องทางต่างๆไปยังพี่น้องประชาชนตามเครือข่ายต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับระบบมากนักเนี่ยก็สามารถที่จะกดไปที่หน้าจอแล้วก็มันจะเชื่อมโยงไว้เข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน LINE นี้ได้เลยครับทำให้คุณผู้ชมก็ดูอยู่หน้าจอเป็นเรื่องต้นคร่าวๆครับนี่ก็ลำดับความให้เห็นอยู่หน้าจอนะครับก็คือว่าแอป LINE เป็นเพื่อนกับ ESS Help Me นี่แหละนะครับช่วยฉันด้วยเนี่ยนะนะครับอันนี้ก็คงจะทำกันได้แต่ทีนี้
ท่านบอกว่าประมาณ1เดือนเนี่ยมีผู้แอดเข้ามาเป็นเพื่อนประมาณ 80,000 รายแล้วก็ขอความช่วยเหลือยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับครับทีนี้ถ้าถามผมให้ผมวิเคราะห์แอปพลิเคชันนี้นะครับท่านอุเทนครับครับผมก็ต้องบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่โหลดแอปทันทีที่ทราบเรื่องนี้นะครับก็มาประมาณร่วม1เดือนแล้วก็ชื่นชมว่าเป็นแอปที่ดีมากๆที่จะช่วยเหลือในยามฉุกเฉินยามที่คนก็มีภัยอย่างเช่นโดนขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายหรือทำร้ายแล้วเนี่ยนะครับแจ้งผ่านแอปนี้ได้เลยนะครับเรื่องที่2ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวออกไปไม่ได้นะครับเรื่องที่3เสี่ยงว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกล่อลวงไปจะกระทำมิดีมิร้ายเนี่ยนะครับหรือ4ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้ายเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมอยากให้คือพอเราวิเคราะห์ปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าทำไมคนใช้น้อยไม่ทันคลุ้มคลั่งที่จะก่อเกิดเหตุร้ายเนี่ยท่านใส่ยาเสพติดเข้าไปด้วยท่านครับครับเนี่ยใส่เข้าไปด้วยเลยหมวดเนี้ยยาเสพติดเพราะอะไรเดี๋ยวนี้นะขู่คลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายพ่อแม่คนในบ้านทุกตีแล้วเขาเนี่ยนะซึ่งถ้าเขารู้ว่าอ๋อตรงนี้แจ้งได้พอแจ้งแล้วเจ้าหน้าที่มาค่ะแล้วเนี่ยครับพม.ก็ศูนย์ช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งเนาะใช่เออนะครับก็ต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้เพิ่มเติมมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายแม้ยกก็มีสแลดเอาไว้หน่อยว่าไอ้พวกแว้นน่ะพวกครับซิ่งมอเตอร์ไซค์ติดแว้นรถซิ่งมอเตอร์ไซค์ในทางหลวงเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่มอีกหมวดนึงครับท่านนอกจากต่อเติมเท่าที่หมวดที่5หมวดแล้วเนี่ยเพิ่มอีกหมวดก็คือหมวดติดต่อเจ้าหน้าที่ครับอันนี้ครับผมอยากจะติดต่อเจ้าหน้าที่อยากจะไปบอกอยากจะถามอยากจะซักติดต่อไม่ได้เลยนอกจากมีเหตุแล้วต้องติดต่อไม่กล้ากดด้วยค่ะไม่กล้ากดเดี๋ยวก็บอกเขาขู่ไว้เขาขู่ไม่ใช่แต่แจ้งความนี่น่ากลัวท่านนะฮะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณแจ้งเหตุอันเป็นเท็จเนี่ยคุณจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับมีความผิดตามมาตรา384ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นความผิดระหุโทษไอ้เนี่ยทำให้คนกลัวครับแล้วมันไม่มีใช่ครับมันไม่มีหมวดหมู่มันไม่มีหมวดหมู่ให้เรารู้ว่ามันคืออะไรบ้างที่เราจะสามารถติดต่อได้เข้าไปหาไม่เจอเอาตรงนี้ออกไปนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเหมือน191เนี่ยถ้า191เนี่ยนะบอกว่าถ้าคุณโทรมาก่อกวนอย่างนี้ถือว่าแจ้งความเท็จเนี่ย191ก็ต้องเลิกเลยครับค่ะนะครับ191รับร้อยเรื่องเนี่ย 80-90% น่ะที่เรื่องที่เจอแบบนี้เนาะเจอแบบแจ้งความเท็จเรื่องที่ไม่จริงอ่ะเนาะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับก็เลยวิเคราะห์เพิ่มเติมนะท่านนะใช่ใช่ขอบคุณมากเลยครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากผู้ใช้ประโยชน์ด้วยนะครับจะใช้ผู้ใช้แอปแบบนี้ว่าถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็จะต้องไปปรับปรุงพัฒนาตรงไหนอะไรเนี่ยครับก็ดีครับอันนี้ขอบคุณมากแล้วก็ถ้าพี่น้องท่านผู้ชมที่ได้รับชมอยู่นะครับถ้าเกิดแจ้งเหตุแล้วก็มีปัญหาติดขัดอะไรที่จะอยากจะแนะนำกับทางกระทรวงนะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเราก็ยินดีที่จะรับนะครับข้อมูลตรงนี้เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาให้การช่วยเหลือประชาชนตรงนี้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับก็คือมีปุ่มพิเศษว่าติดต่อเจ้าหน้าที่นึกออกไหมบางทีคนที่เขาไม่คุ้นเคยเลยนะเขาจะทำได้ง่ายๆให้ฉันมานั่งพิมพ์ฉันพิมพ์กอไก่ได้โดเด็กอยู่เนี่ยนะบางทีไม่มีแว่นก็เลิกกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงจุดหนึ่งอีกอันหนึ่งครับท่านครับผมอยากให้มีมาตรฐานเวลาว่าทันทีที่ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานั้นจะเข้าถึงที่เกิดเหตุภายในกี่นาทีครับท่านเนี่ยมีสามารถกำหนดได้ก็จะดีมากครับครับครับดูเหมือนตรงนี้ในรายละเอียดนี้จะมีการกำหนดกันไว้เบื้องต้นเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมขอตรวจสอบในรายละเอียดตรงนั้นนิดหนึ่งว่าสามารถเข้าถึงได้ซึ่งตรงนี้ผมกลัวเกรงว่ามันจะอยู่แต่ละพื้นที่นะครับอันนี้ผมรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวผมขอเช็คในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะมีมาตรฐานสากลอยู่ค่ะต้องไม่ใช่กี่นาทีจะมีมาตรฐานสากลอยู่นะครับนะฮะก็ดีครับท่านครับนี่ต้องบอกได้เลยว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาของภายใต้การร่วมมือของทั้ง 4-5 องค์กรร่วมเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับแค่กด ESS Tell Me เป็นเพื่อนไว้ใน LINE ฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็นะกดข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ส่งไปจะนั้นส่งโลเคชันคือสถานที่ที่เราอยู่นะต้องการความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็มาโดยปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าจุดอ่อนก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมโหลดไว้แล้วก็โหลดไว้เลยครับไม่มีเรื่องจะแจ้งเลยครับ
ทีนี้อยากจะลองดูจะคุยกับเจ้าหน้าที่ ก็ไม่มีช่องให้คุยจะกดเข้าไปดูก็กดไม่ได้เดี๋ยวจะผิดกฎหมายนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากลองดูนะครับว่า1เดือนที่ผ่านมากับปัญหาเอ๊ะทำไมคนมาเข้าน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้ผมเพิ่มเติมตรงนี้ว่าถ้าโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าจะให้สะดวกนะครับในการค้นหาเผื่อว่าเราอาจจะเป็นผู้ประสบเหตุหรือว่าไปเจอเหตุที่เราจะต้องแจ้งเนี่ยนะว่าน่าจะได้ปักหมุดไว้นะครับเพื่อที่จะค้นได้ง่ายครับปักหมุดไม่ใช่โหลดแล้วหาไม่เจอลืมไปแล้วว่าปักพอจะเกิดเหตุการณ์ปุ๊บใช้ไม่ได้หาไม่เจอค่ะเมื่อกี้ก็ต้องเสิร์ชหาเหมือนกันหาไม่เจอขอความช่วยเหลือเอ๊กำลังเอาเชือกมารัดคอผมอยู่ผมจะขอESSมีหาไม่เจออะไรนะวันก่อนคุยกับท่านรองอธิบดีท่านอุเทนอะไรนะคุณเอ๊รัดคอผมคุณหยุดคอคุณหาผมหน่อยที่ให้คุณไลน์ช่วยหาให้ก่อนจะเสิร์ชเจอแย่เลยนะคะESS Help Me นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องมีแอดอะไรนะไลน์แอดตรงข้างหน้าด้วยนะคะใช่ครับนะเอวงกลมอะไรค่ะกดง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับนะฮะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับหรือครับถ้าติดขัดยังไงนะครับก็เบื้องต้นก็เบอร์ของพม.ก็1300นะครับถ้าเผื่อว่าใครก็เรียกว่ากดเข้าไปแล้วติดขัดอะไรเนี้ยสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ครับครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรองอธิบดีท่านอุเทนด้วยนะท่านนะทุกเรื่องที่ท่านประสานมาก็เราก็ประสานท่านไปก็ได้รับการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องนะครับพี่น้องประชาชนก็ฝากขอบคุณมานะครับขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับ